บ้านของปัญญาอยู่ห่างจากตลาดไปทางที่ตะวันตก 1.8 กิโลเมตรส่วนโรงเรียนอยู่ห่างจากตลาดไปทางเหนือ 2.4 กิโลเมตรตอนเช้าปัญญาขี่จักรยานตรงไปโรงเรียนส่วนในตอนเย็นจะแวะซื้อขนมที่ตลาดก่อนกลับบ้านจงหาว่าในวันหนึ่งปัญญาขี่จักรยานระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับเราก็มากำหนดทิศทางกันก่อนนะครับด้านบนเป็นทิศเหนือด้านล่างเป็นทิศใต้นะครับขวามือเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกนะครับเพราะนั้นให้เริ่มต้นจากตลาดก่อนละกันนะครับตลาดให้เป็นรูปรถเข็นนะครับบ้านนะครับตลาดกับบ้านเนี่ยอยู่ห่างกัน 1.8 กิโลเมตรนะครับโรงเรียนอยู่ห่างจากตลาดทางทิศเหนือ 2.4 นะครับอันนี้ 2.4 นะครับตอนเช้าปัญญาขี่จักรยานจากบ้านตรงไปโรงเรียนก่อนนะครับตอนเย็นแวะซื้อขนมที่ตลาดนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับระยะทางวันหนึ่งปัญญาขี่จักรยานระยะทางกี่กิโลเมตรก็คือเอาด้านนี้นะครับนี่คือด้าน C นะครับนี่ด้าน A อันนี้ด้าน B นะครับก็ใช้พีทาโกรัสนี่แหละนะครับเพราะนั้นระยะทางทั้งหมดคือ C บวก A บวก B นะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสนะครับด้าน C เรายังไม่รู้นะครับนะเราใช้ความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสก็คือ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวกกับB กำลัง2แทนค่าลงไปนะครับ C กำลัง2ต้องการหา A กำลัง2คือ 2.4 ยกกำลัง2บวกกับ B กำลัง2คือ 1.8 ยกกำลัง2นะครับ 2.4 คูณกับ 2.4 เท่ากับ 5.76 5.76 นะครับอันนี้คือ C กำลัง2บวกกับ 1.8 ยกกำลัง2 1.8 คูณกับ 1.8 เท่ากับ3.24 นะครับ 3.24 นะครับ2ตัวนี้บวกกันจะได้เท่ากับนะ 3.24 บวกกับ 5.76 เท่ากับ9นะครับ C เท่ากับ9เพราะฉะนั้นถ้า C เดียวก็คือ square root 9หรือเท่ากับ3นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับวันหนึ่งปัญญาขี่จักรยานระยะทางเท่าไหร่ก็คือเอา C บวกกับ A บวกกับ Bนะครับ C คือ3บวกกับ A คือ 2.4 แล้วก็บวกกับ B คือ 1.8 นะครับ3บวก 2.4 บวก 1.8 เท่ากับ 7.2 กิโลเมตรนะครับ 7.2 กิโลเมตร